ตัวนี้ชื่อแม่ลูกกำไรครับแม่กำไรครับสายเลือดมาทางไหนนะครับสายเลือดเป็นของเจ้าหนุ่มกำมาโพสครับส่วนแม่มันก็คือแม่แก้วตาอยู่กับหมออาจฟาร์มควายไทยครับอันนี้ได้มาจากฟาร์มหมออาจหรือว่าได้คือได้มาจากกำมาโพสครับแม่เขาได้มาจากกำมาโพสแล้วก็ผมขายแม่ให้หมออาจฟาร์มควายไทยไปแล้วก็ตัวนี้ลูกเขาลูกเขาสูงเท่าไหร่ครับแม่นี้ตัวนี้น่าจะร้อยเกือบ150ครับผมสวัสดีครับผมวุฒิอินจันชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฟาร์มมนตรีควายไทยนะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็ชื่อเจ้าเพิ่มโชคอุทัยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้สายเลือดมาทางไหนแล้วก็มนตรีฟาร์มเขาเลี้ยงมากี่ปีโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีรุ่นลูกพร้อมเปิดด้วยนะครับมาสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมมนตรีฟาร์มครับอยู่ที่ไหนครับฟาร์มอยู่บ้านเลขที่18หมู่6ตำบลหนองขวางอำเภอหนองขยางจังหวัดอุทัยธานีครับเจ้าตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับเนี่ยเจ้าเพิ่มโชคครับสายเลือดเข้ามาทางไหนครับเนี่ยสายเลือดเป็นของสายเจ้าเงินทับจริงครับอ๋อลูกฝาเงินอุทัยครับลูกฝาเงินอุทัยครับทับจริงแม่ชื่อแม่คือแม่นรมนของติ๊กควายไทยครับครับผมอืมเจ้านี้เดินสายประกวดได้กี่แชมป์แล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่พ่อพันธุ์รุ่นเล็กมาก็ได้ช่วยมาตลอดครับถึงพ่อพันธุ์รุ่นใหญ่ก็ได้ที่1ครับอันแล้วล่าสุดงานอุทัยแล้วได้งานอุทัยนี่ไม่ได้ไปประกวดครับก็คือฟันมันเต็มแล้วครับเพื่อไปโชว์ครับอ๋อตอนนี้ฟันแท้กี่คู่ครับฟันแท้4คู่ครับอ๋อ4คู่ตอนนี้วัยกี่ขวบแล้วนะตอนนี้วัย6ขวบครับประวัติคร่าวๆของฟาร์มเราครับเริ่มเลี้ยงมากี่ปีครับตอนนี้ผมเริ่มเลี้ยงมาประมาณ10ปีครับตั้งแต่ปี50ครับพ่อพันธุ์เรามีประมาณกี่ตัวครับที่ผ่านพ่อพันธุ์ก็มีที่จากฟาร์มนี่มี3ตัวครับอ๋อที่ผ่านคอกเราไปนะครับครับเริ่มแรกก็คือตัวแรกเราพ่อพันธุ์ตัวแรกชื่อเจ้านินครับเจ้านินรู้ไทยครับอืมตอนนี้เจ้านินก็ไปทางอีสานแล้วครับเจ้านินไปทางอยู่ทางอีสานแล้วครับอืมแล้วตัวที่2ตัวที่2คือเจ้าซับครับครับเจ้าซับตอนนี้ไปเป็นพ่อพันธุ์อยู่ที่ท่านสอสอประพัฒน์โพธิ์ทุกคนครับอยู่บ้านขวายศรีประจันครับเท่าซับอืมตัวนี้คือตัวที่3ครับเจ้าเพิ่มโชคเจ้าไทยเพิ่มโชคครับเจ้านี้ก็เป็นควายเพาะเองหรือว่ามาจากฟาร์มไหนครับควายตัวนี้เพิ่มโชคนี่ไปเอามาจากฟาร์มบ้านหนองตะนาดหนองยะนางครับอืมครับผมแม่เขายังอยู่แม่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วครับแม่เขาเสียไปแล้วครับตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับเจ้าเพิ่มโชคตอนนี้สูง165บวกครับครับผมแล้วแม่พันธุ์บ้างครับแม่พันธุ์ตัวแรกเราเริ่มเลี้ยงนี่ไปได้มาทางไหนครับแม่พันธุ์ตัวแรกที่เริ่มเลี้ยงมาเป็นทายาทกระบือหลวงครับอืมควายถ่ายชีวิตครับอ๋อเป็นควายถ่ายชีวิตครับตอนนี้แม่พันธุ์เรามีทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับตอนนี้แม่พันธุ์มีทั้งหมด10แม่ครับ10แม่ครับตอนนี้รุ่นลูกจบเพิ่มโชคมีประมาณกี่ตัวครับตอนนี้ตอนนี้มีประมาณ10กว่าตัวครับอืมโอเคอันนี้ก็รับประสบจริงครับเจ้าเพิ่มโชคนี้ก็มีครับโทรไปได้ครับรอบละเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ 5,000 ครับแล้วอนาคตจะรีดน้ำเชื้อเข้าด้วยมั้ยตอนนี้รีดน้ำเชื้ออยู่ครับอ๋อน้ำเชื้อรีดด้วยครับหลอดละเท่าไหร่ครับผมตอนนี้หลอดละ500ครับครับอ๋อหลอดละ500ครับชุด12หลอดก็ 5,000 ครับโอเคครับอาจจะลดได้นิดหน่อยครับครับสายเลือดป๋าเงินครับผมเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องของเจ้าบิ๊กอุทัยครับโอเคครับผมเผื่อใครสนใจน้ำเชื้อนะผมโทรมาหามนตรีฟาร์มได้ครับครับแล้วเจ้าเพิ่มโชคนี่เราให้เข้ามาผสมจริงนี่กี่รอบครับผมรวดจนติดเลยก็ผมรับประกัน3รอบครับอ๋อ3รอบแต่ที่เขาเคยมาผสมก็รอบเดียวก็ทับติดครับรอบเดียวก็ติดครับตัวนี้เมื่อปีที่แล้วผู้กับเคยเอาแม่พันธุ์ที่บ้านมาทับครับที่ฟาร์มของผู้กับมาทับไปแต่นี้ยังไม่ได้ออกครับครับใครสนใจนะครับน้ำเชื้อก็มีแบ่งมาเดี๋ยวดูรอบๆตัวเขาครับผมนี่ครับ
ขาหัวสูงหน่อยตื่นๆหน่อยดูครับอัตลักษณ์แข้งขานี่ตาแต้มเกมจ้ำดูองคอเขาแข้งขาดีครับผมป๋าเงินถ่ายทอดพันธุกรรมมาชัดเจนมากเลยนะครับนี่ครับจุดเด่นของลูกป๋าเงินก็อกใหญ่คอใหญ่ไอ้หายเต็มลำตัวสวยครับไหนตะกี้แชมป์หลายสนามนี่ลำตัวยาวมากเจ้าตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูแม่พันธุ์ตัวแรกเลยครับผมที่ได้มาจากไอ้ควายถ่ายชีวิตครับผมอันนี้เริ่มเลี้ยงจากควายถ่ายชีวิตเลยเนาะครับผมนี่ตอนนี้ก็มีควายงามเป็นรุ่นลูกของเจ้าเพิ่มโชคอุทัยครับเต็มคอกแล้วครับผมโอเคป่ะเดี๋ยวมาดูแม่พันธุ์ตัวแรกก่อนเลยครับผมป่ะจุงเขาเก็บเลยครับครับมาดูแม่พันธุ์ตัวแรกครับตัวนี้นี่ได้มาจากควายถ่ายชีวิตปี50โอ้ปี50ครับอันนี้66 10 16 17ปีแล้วครับรุ่นนายมนัสอ่ำทองที่ให้มาครับครับมีลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยผ่านมีลูกมาแล้วกี่ตัวครับประมาณตอนนี้ลูกน่าจะอยู่ประมาณ10กว่าตัวแล้วเนี่ยยังหลงเหลือในคอกเราประมาณก็มีอยู่ประมาณ4ตัว4ตัวครับ4รุ่นลูกตอนนี้เป็นลูกของเจ้าเพิ่มโชคครับชุดนี้เป็นลูกของเพิ่มโชคทั้งหมดตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยตัวนี้ตัวเมียครับอืมเขาเท่ด้วยครับนี่ไว้กี่เดือนครับสาวน้อยตัวนี้ตัวนี้ไว้ประมาณ6เดือนครับ6เดือนละครับดูแข้งดูขาก็แบบพ่อมาเด็ดๆนะแม่สูงไม่มากหรอกประมาณ30ถึงเนี่ยน่าจะได้นะประมาณ100อันนี้คือความท้ายชีวิตเนาะแล้วก็แม่พันธุ์งามๆของเราก็มีเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับโอเคอันนี้คือให้ดูก่อนนะครับว่าแม่พันธุ์ตัวแรกของเราได้มามีที่มาที่ไปน่ะเป็นควายถ่ายชีวิตครับนี่เราก็เริ่มเลี้ยงมาจากควายถ่ายชีวิตแล้วก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆครับรุ่นลูกเขาที่ผสมเทียมมีเจ้าอะไรนะที่อยู่กับฟาร์มเลยก็มีสายตัวนั้นก็มีลูกเจ้านินุไทยครับไปเดี๋ยวไปดูแม่ลูกรุ่นลูกของแม่นี้ต่อครับครับผมมาครับมาดูรุ่นลูกของแม่สวยตัวเมื่อกี้นะครับนี่เจ้านี้เกิดจากพ่อไหนครับเนี่ยตัวนี้เกิดจากผสมเทียมครับเป็นควายผสมเทียมครับผมไว้กี่ขวบแล้วครับแม่เนี่ยตัวนี้แม่ไว้น่าจะไปอยู่ประมาณ5ปีครับอืมนี่ลูกกำลังกินนมอยู่เลยครับลูกเจ้าเพิ่มโชคไหมครับตัวนี้ลูกเจ้าเพิ่มโชคครับตัวหลังครับลูกเขาครับผมกินนมเลยนะเป็นตัวผู้ครับอ๋อตัวผู้ครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่นี้ชื่อแม่ดวงใจครับแม่ดวงใจครับเป็นสายดาวเหนือครับอืมเป็นลูกของดาวเหนือครับคือเอาแม่สวยเป็นแม่หลักแล้วก็เอามาผสมเทียมเป็นลูกของดาวเหนือมีเขาดูเขาหน่อยดูเขาเจ้าหน่อยไหมลูกแม่สวยกับดาวเหนือครับโอ้สูง145บวกแล้วมั้งตอนนี้ครับครับไอ้ดูรุ่นลูกเขาตัวผู้หนุ่มน้อยกำลังดื้อเลยครับลูกของเจ้าเพิ่มโชคครับเผื่อใครสนใจนะผมลูกของแม่นี้ลูกดาวเหนือครับแม่ดวงใจครับแม่ดวงใจไปจุงเก็บเลยครับผมนี่อันนี้เกิดจากการพัฒนาควายในฝูงของเรานะครับไม่จำเป็นต้องเกิดจากแม่สูงใหญ่ครับผมพัฒนาไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ลูกที่ใหญ่โตขึ้นมาครับนี่เกิดจากแม่เล็กๆได้สายเลือดดีครับผมตามพันธุกรรมทางพ่อดูเขาส่งรุ่นหลานมาเนี่ยรุ่นลูกมาเนี่ยใหญ่ๆมาดูลูกแม่สวยอีกตัวครับแม่นี้แม่นี้เป็นน้องของแม่ครับดวงใจครับเป็นน้องของดวงใจครับอ๋อเป็นน้องของดวงใจชื่อแม่นะครับเนี่ยตัวนี้ชื่อพอใจครับน้องพอใจครับห่างกันปีเดียวใช่ไหมเนี่ยครับปีเดียวอืมโอ้แสดงว่าแม่สวยนี่ให้ลูกตัวเมียมาสองตัวติดแล้วเนี่ยครับตอนนี้ท้องกับพ่อไหนอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ท้องกับเฝ้าเพิ่มโชคครับเจ้าเพิ่มโชคนี่โหหนาเลยเนาะครับอันนี้เกิดจากพ่อไหนครับเนี่ยเกิดจากพ่อนินุไทยครับอู้นี่เกิดจากพ่อนินุไทยเจ้านินุไทยนี่สายเลือดทางไหนครับสายเลือดก็เป็นหลานเจ้าเงินอุทัยครับอู้โหแม่นี่เท่ากับว่าเป็นรุ่นเหลนเงินอุทัยครับเจ้านินุไทยก็คือลูก
ฝาแสนบ้านนาครับแสนบ้านนาตัวนี้อยู่กับเสียริ้วครับเสียริ้วครับโอเคโคหนาเลยนะลูกเจ้านินเจ้าเพิ่มโชคก็เป็นลูกป๋าเงินครับแต่ทับจริงครับสายเลือดจะชิดไหมหรือไม่ชิดไม่ครับไม่ครับในลูกเขาตัวไหนเลยตัวนี้ลูกเขาผมขายไปแล้วครับอ๋อขายไปแล้วเหลือแต่ลูกคาทองครับครับผมโคหนาเลยนะนี่แม่พอใจโอ้โหนี่ดูพันธุกรรมเกิดจากพ่อสายเลือดดีครับผมเจ้านินมีไฟทับไว้ใหญ่ๆทั้งนั้นอันนี้ผ่านสนามประกวดไหมครับตัวนี้เคยได้ที่สองที่สามงานประกวดที่หลายปีที่ผ่านมาครับเพราะว่าถ้าเกิดฟันเขาเต็มแล้วเราก็เอามาเป็นแม่พันครับผมแม่พันหลักประจำฟาร์มแล้วงี้เราพัฒนาจากแม่สูงไม่มากนี่ครับเราดูออกเลยไหมครับว่าตัวเล็กประมาณไหนมันจะสูงจะใหญ่ขึ้นมาก็ดูประมาณควาย4เดือนครับ4เดือนนี่สูงประมาณเท่าไหร่4เดือนนี่ที่นี่สูงอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ1204เดือนนี่สูง120ป่ะครับโอ้โหสุดยอดครับผมนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยครับโอเคครับผมไปจูงเขาเก็บเลยครับใหญ่หนาดีจังปล่อยลูกเข้าไปแล้วอันนี้น่าจะใกล้คลอดหรือยังครับเนี่ยครับน่าจะนมลงครับอีกไม่เกินเดือนครับครับผมแม่ที่3ครับผมตัวนี้แม่มุกเป็นลูกของแม่ดวงใจของแม่ดวงใจครับเพราะเขาไม่ติดแม่หรอเกิดจากการผสมเทียมครับครับผมเกิดจากข้อไหนครับเนี่ยเกิดจากน้ำเชื้อ 2/36 ควายโบราณสมัยเก่าเนี่ยครับแม่มุกเป็นลูกของแม่ดวงใจครับดวงใจครับแม่ที่เขาเยื่อฟ้าท่าดินหรอครับครับผมตอนนี้มีลูกหรือยังเนี่ยตอนนี้มีลูกแล้วครับมาดูรุ่นลูกเขาครับอันนี้ลูกตัวแรกครับน้องเนี่ยลูกตัวที่สองครับตัวที่สองตัวแรกไปอยู่กับเสียเก๋ครับครับผมโอ้นี่อันนี้ลูกจะเพิ่มโชคเป็นเขาเนี่ยครับลูกเพิ่มโชคครับโอ้สูงขึ้นเลยเนี่ยตอนนี้140บวกครับเมื่อที่ผ่านมาประกวดงานอุทัยที่เขื่อนล่มเก้าควาย41ตัวเขาชนะที่7ครับโอ้ได้ระดับ7ครับรุ่นฟันน้ำนมไม่เกิน140ครับครับผมเมื่องานประกวดอุทัยที่ผ่านมาที่ผ่านมาตอนนี้ก็สูงเกิน140แน่นอนแล้วตอนนี้ตัวนี้ไม่เป็นลูกแม่มุกเกิดจากควายผสมเทียม2/36นี่แม่อยู่ข้างหลังสูงเกินแม่แล้วตอนนี้ครับเกินแม่ครับนี่ลูกแม่มุกนี่เผื่อใครสนใจนะครับผมอันนี้น้องอะไรเนี่ยเดือนไปเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาเพิ่งมีลูก2ตัวครับแม่มุกเนี่ยนี่แม่มุกครับผมแม่เขาตัวนี้เลยนี่ดูครับชื่อเจ้าอะไรครับเนี่ยตัวนี้ชื่อเจ้านินอุทัยครับเจ้านินอุทัยครับผมเติมอุทัยเข้าไปนะนินอุทัยครับลูกเจ้าเพิ่มโชคเป็นรุ่นหลานปังเงินแล้วนะครับผมโอ้ส่งพันธุกรรมมาดีมากนี่ถ้าใครสนใจนะครับผมอันนี้ก็เปิดแบ่งเหมือนกันครับผมโทรมาคุยได้ครับถูกใจก็ปล่อยครับครับผมโอเคอ่ะดูเขาเก็บเลยครับมาครับมาดูแม่ต่อไปสายเลือดดีครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยตัวนี้ชื่อแม่ลูกกำไรครับแม่กำไรครับสายเลือดไปทางไหนนะครับสายเลือดเป็นของเจ้าหนุ่มกำมะโปดครับส่วนแม่มันก็คือแม่แก้วตาอยู่กับหมออาจฟาร์มควายไทยครับอันนี้ได้มาจากฟาร์มหมออาจหรือว่าได้คือได้มาจากกำมะโปดครับแม่เขาได้มาจากกำมะโปดแล้วก็ผมขายแม่ให้หมออาจฟาร์มควายไทยไปแล้วก็ตัวนี้ลูกเขาลูกเขาสูงเท่าไหร่ครับแม่นี้ตัวนี้น่าจะร้อยเกือบ150ครับผมลูกก่อนหน้านี้เป็นตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยลูกตัวก่อนหน้านี้เป็นตัวเมียครับปล่อยไปทางไหนครับเนี่ยน่าจะไปอยู่แถวนครนายกตอนนี้ท้องกับตอนนี้ท้องกับเพิ่มโชคครับเพิ่มโชคไกลคลอดแล้วเหมือนกันมั้งเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน3เดือนลูกของเจ้าหนุ่มวนาโปสเนาะครับผมโอ้แม่เขาสูงเท่าไหร่นะครับแม่เขาที่นู่นสูงก็อยู่ประมาณ140บวกครับครับผมไปอยู่ฟาร์มมออาจก็ให้ลูกดีให้ตัวเมียเกือบทุกตัวครับผมแม่ก็ได้นะครับ4ตัวนี้คือลูกตัวแรกของแม่เขาครับผม
ใหญ่ๆหนาๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้ได้ไปประกวดมายังครับตัวนี้ก็ไปประกวดเมื่อ2ปีที่แล้วมาก็ได้ที่2ที่3ครับผมอ๋อที่2ที่3ไม่ขาดครับมีถ้วยทุกตัวครับครับผมโอเคนี่พันธุกรรมชัดเจนทุกตัวโอเคครับผมไปจูงเขาเก็บเลยครับมาดูแม่ต่อไปครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยชื่อแม่มะลิครับแม่มะลิสายเลือดมาทางไหนนะครับเนี่ยสายเลือดตัวนี้สายเลือดเพชรอุดรครับเพชรอุดรเป็นลูกเพชรอุดรเลยครับครับเกิดจากแม่ในฟาร์มเราด้วยเกิดจากแม่ไปซื้อไปจากข้างนอกครับแม่เขาสูงอยู่ประมาณ170ครับอ๋ออันนี้นำเข้ามาเป็นแม่พันธุ์ในฝูงเราเป็นแม่พันธุ์มีลูกแล้วกี่ตัวครับแม่นี่มีลูกแล้ว1ตัวครับตัวโน้ครับเป็นลูกเพิ่มโชคครับโอ้นี่ลูกสาวตัวเมียเพิ่มโชคลูกสาวลูกเจ้าเพิ่มโชคไว้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยตัวนี้ไว้8เดือนครับโอ้นี่ลูกสาวเจ้าเพิ่มโชคไว้8เดือนนี่ดูหน้าดูเขาเป็นลูกหลานเพชรอุดรแล้วนะครับผมลูกจะเพิ่มโชคนี่แม่เขาสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยแม่ตอนนี้140บวกครับแม่สูง140บวกโอเคอ่ะลูกสาวเขานี่ติดฝูงครับผมไปหาฝูงนี่ครับลูกจะเพิ่มโชคเกิดจากแม่สายเพชรอุดรใครสนใจก็เปิดนะครับสาวน้อยตัวนี้นี่มาดูตัวจริงได้ที่ท็อปมอนตีฟาร์มนะครับแม่เขาเด็ดโอเคผมจูงเก็บเลยครับไปตามดูไปเลยแม่นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่พลอยครับแม่พลอยสายเลือดมาทางไหนครับเนี่ยสายเลือดดาว CP ครับรุ่นหลานดาว CP ครับอือเป็นรุ่นหลานดาว CP แล้วครับผมตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้น่าจะ100เกือบ150ครับโอ้โหที่ผ่านมาเคยไปชนะควายสักรุ่มน้ำสแกกลางอุทัยได้ที่3มาครับครับผมเดี๋ยวก็ชนะเลิศรุ่นแม่พันธุ์ควายเอกชนได้ที่5มาครับงานอุทัยที่ผ่านมานี่ครับผมครับสายเลือดดาว CP นะมีลูกแล้วกี่ตัวครับแม่นี่ตอนนี้มีลูกตัวที่2ครับลูกตัวที่2เป็นลูกตัวเมียตัวเมียครับตัวแรกผมขายไปแล้วครับครับผมลูกสาวทั้งคู่เลยครับครับลูกสาวทั้งคู่ลูกเขาอยู่ตัวนู้นครับตัวหลัง2รอบก็ให้ลูกสาวติดแล้วครับตัวไหนตัวยืนเนี่ยครับตัวเล็กตัวเล็กตัวยืนเนี่ยครับตัวนั้นเป็นสายเพิ่มโชคลูกจะเพิ่มโชคลูกสาวนะครับลูกสาวลูกแม่พลอยครับผมเผื่อใครสนใจนะครับลูกสาวจะเพิ่มโชคกับแม่พลอยวัยก็4เดือนถึงครับ4เดือนครับประมาณ4เดือนครับผมเลยกินหญ้าเก่งนะครับนี่สายดาว CP นะแม่แล้วก็พ่อจะเพิ่มโชคเป็นลูกฝังเงินนะครับเผื่อใครสนใจนะครับผมดูแม่ต่อไปครับแม่นี่ชื่อแม่อะไรครับตัวนี้ชื่อแม่ใหม่เป็นแม่สายดาว CP จนครับอ๋อรุ่นลูกของดาวสุพีเรามี2แม่ครับครับมีลูกแล้วกี่ตัวครับแม่ตอนนี้มีลูกแล้ว5ตัวครับครับผมอันนี้ลูกชายเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้ลูกชายครับมีคนจองเลยตัวนี้ลูกชายหมออาจฟาร์มควายไทยจองไปแล้วครับอ๋อไปอยู่ฟาร์มหมออาจครับผมโอเคครับผมอ่ะแล้วแม่เขาตอนนี้ท้องกับพ่อไหนอยู่ครับตอนนี้ท้องกับเจ้าท้องติโตครับทับจริงครับอ๋อฟาร์มหมออาจไอมีเจ้าทองตีโตอยู่ครับผมเขายืมไปผสมเหรอหรือว่าก็คือเอาแม่ใหม่เนี่ยไปล่อรีบนำเชื้อครับแต่พอดีเจ้าทองตีโตทับจริงเรียบร้อยทับจริงมาให้จริงครับโชคดีแล้วครับเนาะครับผมตอนนี้กี่เดือนแล้วครับในท้องตอนนี้ใกล้จะออกครับเหลือประมาณเดือนก็ออกนะครับลูกเจ้าทองตีโตจะออกแล้วครับแม่นี่สูงประมาณเท่าไหร่แม่นี่น่าจะ150บวกครับอันนี้ลูกชายเจ้าเพิ่มโชคเหรอครับไปอยู่ฟาร์มหมออัดคอยให้แล้วนี่น้องออกก็น่าจะจับแล้วก็น่าจะจับครับครับผมนี่ของดีของเด็กตัวนี้ปลาบักหัวมาก็ได้รางวัลเหมือนกัน2 3 4เหมือนกันครับผมเมื่อตอนรุ่นเล็กๆอันนี้เราเน้นสายประกวดมาตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลยด้วยครับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงครับแล้วก็พัฒนาจากควายที่เรามีก่อนเนาะครับผมแล้วค่อยไปหาซื้อแม่ข้างนอกเข้ามาข้างนอกเข้ามาใหม่เพราะเราพัฒนาจากแม่สวยเนี่ยโอ้โหให้ลูกใหญ่โตหนาดีจังเนาะครับดูที่เราเลือกพ่อพันธุ์มาใส่ด้วยใช่ไหมครับผมเลือกน้ำเชื้อดีๆเนาะพ่อดีๆมาใส่ก็คือแล้วก็เอาลูกแม่สวยเป็นแม่หลักแล้วพอออกลูกมาดีแล้วก็ไปหาพ่อพันธุ์ดีๆมาใส่ครับต้นกำเนิดครับผมถ้าอยากพัฒนาควายของตัวเองครับเริ่มจากแม่สูงไม่มากแต่จ่ายลูกเด็ด
ได้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ดีๆก็ส่งลูกมาส่งหลานมาใหญ่โตเหมือนกันนะครับผมโอเคไปจูงเขาเก็บเลยครับผมขอหาชอบสไตล์ควายสวยขอให้ลูกสวยทุกตัวเนี่ยครับก็ตัวเมียมันตัวเมียเขามี2ตัว2ตัวมาอ่านก็เอาไปหมดนี่ครับมาดูแม่นี่ครับแม่นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยตัวนี้ลูกเขาแม่ชื่อหมูหวานแม่หมูหวานเป็นลูกของแม่อะไรครับดวงใจดวงใจลูกแม่ดวงใจครับคือแล้วลูกสาวตัวนี้เป็นลูกของเพิ่มโชคอุทัยครับอ๋อลูกก็เพิ่มโชคอุทัยครับนี่เขาติดแม่ไม่ติดตัวนี้เขาก็น่าจะติดแม่เพราะมันคอนมีสิทธิ์ลงมีสิทธิ์ลงมีสิทธิ์ลงเหมือนกันครับครับผมนี่ใครชอบครับผมสายเลือดแบบนี้เจ้าตัวนี้ก็เป็นลูกเป็นรุ่นหลานของแม่สวยแล้วเนาะครับผมนี่แม่สวยอันนี้ก็เกิดจากแม่ที่เขาขึ้นข้างลงข้างโอเคแม่ต้นคลิปนะครับนี่เป็นลูกของแม่ต้นคลิปแล้วลูกสาวเขาวัยกี่เดือนแล้วครับเนี่ยตัวนี้วัย4เดือนครับ4เดือนแล้วใครสนใจก็เปิดแบ่งงานตัวนี้เขาได้จองไปแล้วอ๋อเขาจองไปแล้วครับผมอ๋อมีคนจองไปแล้วเรียบร้อยครับครับผมบอกราคานะครับปล่อยไปเท่าไหร่ไว้รอซื้อขายจริงๆก่อนอ๋อก็เดี๋ยวรอซื้อขายจริงๆนะเดี๋ยวแต่ตอนนี้เขาจองไว้หลักเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้หลักก็แสนครึ่งครับอ๋อจองไว้หลักแสนขึ้นแล้วโอเคครับผมดูสวยครับผมมีตอนนี้รุ่นลูกของเจ้าเพิ่มโชคในคอกเราตัวผู้มีกี่ตัวผู้มี5ตัวตัวผู้5แล้วตัวเมียแล้วตัวเมียตอนนี้เหลือ4ตัว4ตัวครับเปิดแบ่งทุกตัวใครสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมที่คอกได้ครับผมโอเคเอาฝากคอกครับอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่18หมู่6ตำบลดงขวางอำเภอหนองขะยางจังหวัดอุทัยธานีครับหรือว่า Facebook ก็มนตรีมนตรีฟาร์มครับครับผมหรือว่าจะเบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทรเลยครับ0810814204256015601ครับ5601ครับผมพี่มนตรีนะครับเหรอครับผมโอเคนี่เผื่อใครสนใจนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยังมีให้เลือกชมอีกหลายตัวครับผมนี่เจ้าตัวนี้ถูกจองไว้ราคาหลักแสนนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าราคาปิดกันจริงๆราคาเท่าไหร่นะครับผมโอเคขอบคุณครับฝากชมเขาเก็บเลยครับผมเขาคีโชว์แล้วครับนี่จะเพิ่มโชคไปแล้วครับเดินเปล่าจุงไปไปเลยได้นิ่งเลยโดนขี่หลังแล้วนิ่งเลยได้ไหมจุงไปจุงไปเร็วๆกลับรถพายไปใช่ใช่ไม่ไปไหนเลยมาที่ลูกมาเชื่อตัวไหนเร็วมาโชคไปเร็วขี่หลังได้ด้วยไปโชคเร็วเร็วมาเร็วเร็วไปจะไปทางไหนขายจะไปทางไหนไปไหนไปเดินไปเดินไปออกไปไปไงไปเร็วเร็วเร็วไปแล้วจะเพิ่มโชคไปอีกอีกถกไปไปนอกไปนอกไปเร็วเร็วเร็วไปถกไปไปเร็วนิ่งเลยไปเลยแค่นี้เร็วเข้าว่าเลยครับในนี่ลูกเขาไปเลยเดี๋ยวไปโน่นจอดเลยนะไปเร็ว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 ครับมาลงมาเร็ว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 เนี่ยหนึ่งเลยเร็วเร็วจีไม่อยากเลยครับไปตายไม่อยากเลยอยากนอนแล้วอิ่มแล้ว